เรารู้จักเบิร์นเอาท์ก่อนแล้วกันบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมเป็นไงแล้วฉันเป็นเบิร์นเอาท์หรือฉันเป็นแบบโรคทางจิตหรือว่าฉันเป็นแบบซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเบิร์นเอาท์ไม่ใช่ซึมเศร้านะยังไม่ถึงขั้นซึมเศร้ามันเป็นการหมดไฟใช่มันคือภาวะหมดไฟคือมันเป็นส่วนใหญ่มันจะเกิดกับปรากฏการณ์กับสิ่งที่เป็นคนทำงานทำอะไรต่างๆที่เผชิญความเครียดเนาะมีฮอร์โมนความเครียดหลั่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกว่าเราจะต้องแบบต่อสู้กับหลายๆอย่างมันทำให้เราหมดพลังรู้สึกเหนื่อยล้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอ๋อคือเบิร์นเอาท์มันเหมือนว่าเรามีน้ำมันเครื่องอ่ะแล้วเราก็ใช้น้ำมันเครื่องนั้นเผาใช่ใช่เบิร์นหมดแล้วหมดแรงหมดไฟใช่ซึ่งจริงๆเป็นได้ทุกคนนะคือหมายถึงว่าทุกอายุอย่างเจนซีอย่างพวกหนูๆเงี้ยคอติซอลช่ำเลยค่ะเออ ใช่หรือว่าอย่างเจนพี่อย่างเงี้ยที่เป็นเจนวายก็มีได้เพราะว่าสถานการณ์ของแต่ละคนอ่ะที่เจอปัญหาในแต่ละวันอ่ะมันต่างกันไงแล้วแต่ทุกคนก็จะมีความเครียดสะสมในแบบของตัวเองซึ่งอันเนี้ยมันสำคัญขนาด WHO องค์การอนามัยโลกให้คือถูกบันทึกไว้เลยว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแบบเป็นเบิร์นเอาท์ซินโดรมเขาเรียกอย่างนี้เลยว่าเป็นโรคใหม่ที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าเกิดจากความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทำงานคือเป็นโรคขึ้นมาเลยใช่คือมันไม่ใช่แค่ว่าคนรู้สึกว่าอ่ะเนี่ยมึงขี้เกียจไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคือ WHO เนี่ยบอกเลยว่าเป็นโรคใช่เป็นอาการที่คนได้รับการเล็กของนายมีอยู่จริงใช่มีอยู่จริงเขาก็รู้เลยว่าอ่ะคนคือพอ WHO ให้การยอมรับตัวเนี้ยว่ามันเป็นโรคปุ๊บคนก็จะเริ่มตื่นตัวแล้วเนาะว่าแบบเฮ้ยเราจะรับแล้วเราจะทำยังไงตึกแบบรับมือกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งอาการของเบิร์นเอาท์ซินโดรมเนี่ยคืออย่างเราที่เรารู้สึกว่าเราเบิร์นเอาท์เนี่ยคือตอนนั้นคือเราไม่อยากทำอะไรเลยนอนอยู่เฉยๆแช่ตามองเพดานคิดนู่นคิดนี่แต่ไม่ทำอะไรเลย อะไรเงี้ยจริงๆแล้วอาการเบิร์นเอาท์ซินโดรมเนี่ยมันอาการเป็นยังไงอ่ะอาจจะไม่ใช่ขี้เกียจที่แบบเตอร์บอกฉันจะยืนยันว่าฉันไม่ได้ขี้เกียจฉันอาจจะเป็นคนขี้เกียจอยู่บ้านแต่ว่าตอนนั้นฉันไม่ได้เรียกว่าฉันขี้เกียจขี้เกียจมันมีคำอธิบายอย่างนี้ฟังก่อนเช็คกันดูนะว่าตอนนี้เราเป็นเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือเปล่าอย่างแรกก็คือเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้าไม่อยากทำอะไรหนึ่งส่งผลต่อสภาพร่างกายคือเหนื่อยล้าแบบเฮ้ยไม่อยากไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรบางคนกลายเป็นป่วยบ่อยบางทีแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องใจแล้วมันเป็นเรื่องมันกระทบกับสุขภาพร่างกายคืออ่ะป่วยบ่อยเดี๋ยวจะต้องขอแบบเอ้ยขอลาป่วยค่ะขออย่างกูอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นป่วยจริงๆนะคือไม่ใช่ป่วยการเมืองไม่ใช่ป่วยจริงคือป่วยแต่ฉันอาจจะเรียกว่าป่วยการเมืองไม่จริงบางคนอาจจะมองว่าป่วยการเมืองแต่จริงๆคือมันก็แค่เป็นความเครียดที่กระทบกับสุขภาพของเราซึ่งมันส่งผลกระทบต่อคนรอบตัวด้วยถูกใช่เพราะว่ามันกระทบกับหลายฟังก์ชันไงทั้งร่างกายจิตใจและการทำงานก็กลายเป็นว่าแบบที่ทำงานก็อาจจะรู้สึกว่าอ้าวอีนี่ขี้เกียจทำไมไม่มาทำงานอะไรอย่างนี้ประสิทธิภาพการทำงานก็ไม่ได้เหมือนเดิมใช่คนรอบตัวเพื่อนๆต่างๆก็อาจจะรู้สึกว่าอีนี่เปลี่ยนไปอ่ะคือแบบอาจจะแปลกแยกตัวเองออกมาจากสังคมคืออยากมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบก็จะเพื่อนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยไม่อยากอยู่กับอีเนี่ยอีนี่พลังงานลบไปไหนก็ไม่จอยอะไรก็ไม่จอยใช่เป็นอย่างนั้นหงอยหงอยไม่อะไรอย่างไม่เอนจอยกับเพื่อนใช่ค่ะอะไรแบบนั้นซึ่งเรามันเกิดจากไอ้ภาวะที่เราทำงานหนักเจอกับอะไรที่มันยากเหนื่อยเหนื่อยรุนแรงมาแบบเป็นเวลานานหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะคืออย่างเงี้ยอาจารย์บุรชัยนะคะอัศวทวีบูลนะคะซึ่งเป็นอาจารย์สาขาจิตวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะและเขาได้อธิบายสภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยซึ่งอันนี้เขาก็อธิบายว่าเบิร์นเอาท์เป็นกลไกหนึ่งในการที่คนเราอ่ะใช้พลังงานในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆเพื่อรับมือกับทั้งแบบสิ่งที่เป็นคุกคามจากข้างนอกหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยค่ะพอเราใช้พลังงานไปจัดการกับสิ่งพวกนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและก็หมดไฟเหมือนที่เมื่อกี้แรปเตอร์บอกแหละเปรียบเทียบว่ามันเหมือนเป็นร่างกายเราเป็นน้ำมันเครื่องอ่ะพอใช้ไปมากๆมันก็มีหมดแต่เมื่อกี้น่าสนใจไอ้ที่แบบรับมือกับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเนาะไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าแบบมันหนักหนาขนาดไหนทำไมมันถึงเกิดสภาวะไอ้เบิร์นเอาท์ซินโดรมกันเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่เป็นแค่คน2คนนี่ใช่ไหมคะเพราะว่าแบบ WHO มันรับรองเลยใช่มันเป็นปรากฏการณ์เลยอย่างนึงแต่ถ้าส่วนตัวเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแหละคือกลายเป็นว่าเบิร์นเอาท์หรือกระทั่งสุขภาพจิตในมุมรวมเนี่ย depression เองก็ตามหรืออะไรเนี่ย มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมการเมืองวัฒนธรรมด้วยหรือเปล่าเพราะว่า
อย่างเบิร์นเอาท์เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเจอกับปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอครั้งเดียวแก้จบแก้จบแก้จบอ่ะมันก็ผ่านไปใช่แต่พอมันเจอซ้ำๆซักๆวนไปวนมาวนไปวนมาอันนี้หรือเปล่าที่มันทำให้พอเราเจอกับความรุนแรงซ้ำๆอ่ะมันเลยทำให้เราเกิดการเบิร์นเอาท์แล้วเราไม่รู้จักวิธีการรับมือกับสิ่งเหล่านั้นให้มันเกิดขึ้นไงอย่างเช่นแบบช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองเนาะพอมันเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเจอซ้ำๆรู้สึกว่าสิ้นหวังอ่ะกูเบิร์นเอาท์และ1ถ้าส่วนใหญ่คนมันก็จะโทษตัวเองอ่ะโทษตัวเองว่าฉันขี้เกียจเองฉันผิดเองหรือสังคมมองว่าเอ้ยเธอมีปัญหาเองหรือเปล่าทำไมไม่ปรับตัวเนาะแล้วคือบางทีคนมันไม่รู้ตัวไงว่าตัวเองอยู่ในสภาวะที่มันแบบเสี่ยงต่อสุขภาพจิตใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบหยุดแล้วก็มาโทษตัวเองอ่ะว่าพอผลลัพธ์ออกมาไม่ดีใช่มั้ยว่าหุยตายแล้วงานมันไม่ได้ฉันไม่ productive มากพอฉันไม่สามารถตอบสนองกับโลกทุนนิยมได้ฉันเป็นเครื่องจักรจริงๆที่น้ำมันกำลังหมดเพราะเบิร์นเอาท์แล้วคือมันพอมันไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงกับการแบบขยายผลจากเบิร์นเอาท์ไปสู่สภาวะทางอาการทางจิตที่มันแบบรุนแรงมากขึ้นอย่างแบบ depression ใช่มันพัฒนาได้นะคะคือคุณหมอก็บอกถ้าเกิดไปดูงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะบทความอะไรต่างๆคุณหมอก็จะเขียนบอกว่าถ้าคุณเบิร์นเอาบ่อยๆคุณรู้สึกเบิร์นเอาแล้วหมดไฟบ่อยๆเนี่ยพวกนี้มันทำให้เกิดฮอร์โมนความเครียดสะสมที่ทำให้พัฒนากลายเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ซึ่งอาจจะพัฒนารุนแรงขึ้นไปอีกหรืออย่างตอนนี้ช่วง work from home มีช่วง work from home ช่วงโควิดเนาะคนก็ต้องแบบปรับตัวในการกลับไปเหมือนตัดขาดจากทุกอย่างอะแล้วกลับไปใช้พื้นที่ที่บ้านที่ควรจะเป็นพื้นที่ที่เราได้รับการได้พักผ่อนได้เป็นตัวของตัวเองในการแบบพักผ่อนแต่มันกลายเป็นพื้นที่เราต้องใช้ทำงานมันก็เป็นการใช้พื้นที่ที่มันควบรวมกันไปความกดดันมันสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเราบางคนแบ่งแยกไม่ได้ไงมันกลายเป็นว่าที่ที่เราควรจะได้พักผ่อนกลายเป็นที่ที่เราต้องproductiveทำงานตื่นมาหันไปเห็นโต๊ะก็โอ้ทำงานแล้วใช่ตอนเรียนก็เป็นนอร์แรปเตอร์ตอนเราต้องเรียนในห้องอ่ะในซูมอ่ะคือแบบคือละนี่เรียนละครคือเป็นคนเรียนละครแล้วนึกออกไหมละครเวทีอ่ะคือเรียนผ่านซูมกูเรียนยังไงก่อนใช่ไหมอ่ะแล้วเสร็จแล้วพอหมดจากยุคซูมแล้วตอนนี้เราต้องกลับมาทำงานกันอีกรอบกลับเข้าออฟฟิศต้องปรับตัวกันอีกรอบว่าแบบเฮ้ยต้องเดินทางมีค่าใช้จ่ายการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็เจอเพื่อร่วมงานที่ไม่ได้เจอหน้ากันไปเป็นปีๆอ่ะการปรับความสัมพันธ์กันใหม่ทุกอย่างจากแบบไม่ต้องออกจากบ้านเนาะไม่ต้องเผชิญรถติดอ้าวเจออีกแล้วกรุงเทพแดนศรีวิไลใช่คราวนี้พอคนเราอ่ะมันเจอภาวะแบบเนี้ยบ่อยๆเยอะๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางคนปรับตัวไม่ทันก็จะแบบเริ่มรู้สึกมีความเครียดแล้วก็ไม่เอาละอยากเทเคยได้ยินไหมแบบไม่เอาละเทหมดละเทจ้าเทจ้าไม่ไหวแล้วแคนเซิลเทเลอร์พอซึ่งอันนี้มันก็กลายเป็นปัญหาระดับสังคมใช่เนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบคนหนึ่งคนป่วยอะไรอย่างนี้แหละ มันกลายเป็นปัญหาแบบที่คนในเจเนเรชันหนึ่งหรือจริงๆแล้วคนมวลรวมในสังคมมันเจอพร้อมกันนะมันก็น่าเลยคอกไนซ์แต่ทีเนี้ยสิ่งที่แน่อะเราอย่างเราก็จะเชื่อว่าไอ้ปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างสังคมก็ต้องแก้ไปทางเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าณวันนี้ณวันนี้ที่มันต้องค่อยที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยกินข้าวทีละคำเรามีวิธีการยังไงในการที่จะดูแลตัวเองเฉพาะหน้าเนาะเพราะว่าการแก้ในระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องไปแก้ถึงเรื่องระดับนโยบายโครงสร้างแต่ว่าซึ่งเราก็จะร่วมผลักดันเนาะแต่ว่าณตอนนี้ที่ฉันไม่อยากตื่นมาออกรายการตอนเช้าเพราะว่าฉันเบิร์นเอาหรือเปล่าอย่างนี้ทำยังไงดีคะแต่เรายินดีมากที่จะมาเจอกับผู้ชมทุกคนนะคะในทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะ10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนะคะยังไม่จบรายการนะยังไม่จบรายการแต่ว่าเราจะรับมือกับภาวะยังไงเบิร์นเอารู้สึกแบบไม่ไหวแล้วเบิร์นเอาจะรับมือยังไงท่านผู้ชมที่อาจจะกำลังเบิร์นเอาอยู่ดูรายการของเราอยากได้อัดคาเฟอีนเข้าไปแล้วแต่ว่าอยากได้วิธีการแก้ว่าจะดูแลตัวเองยังไงอย่างแรกเลยเนาะอันนี้ก็คืองานถ้าไปดูงานแบบงานบทความเขียนของคุณหมอหรือโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องยอมรับก่อนยอมรับในตัวเองก่อนว่าฉันเบิร์นเอาเหมือนที่เมื่อกี้แรปเตอร์บอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันเบิร์นเอาอ่ะอันนี้เป็นขั้นแรกคือการรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรและยอมรับได้คือเป็นขั้นแรกคือไม่โทษตัวเองว่าเราขี้เกียจเราไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องรู้ปัญหาแล้วอะโอเคตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันขอแบบเบิร์นเอาเพื่อให้เราอะสามารถหาวิธีถ้าเรารู้ต้นเหตุของปัญหาเราจะสามารถหาทางแก้ไขมันได้ถูกไหมหลักการพูดนะคะทุกสมุทรไทยโรดมาร์คค่ะโอเคอะข้อ2คือจัดสรรเวลา work life balance ซึ่ง work life balance ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคน work life balance คือ
การได้นอนฉันพอละฉันได้พักผ่อนละบางคนการออกไปท่องเที่ยวบางคนคือการโพสโซเชียลมีเดียใช่ไหมหรือทำให้เราเบิร์นเอาคนเดิมซึ่งจะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเราเบิร์นเอามากกว่าเดิมเอาแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันความหลากหลาย diversity ถูกคือมันการเหมือนให้เราได้แบบไปทำไปรับพลังงานใหม่ๆนะออกกำลังกายก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหากิจกรรมอะไรใหม่ๆทำสร้างคือเอาตัวเองออกไปจากสภาวะเดิมที่มันเป็นซ้ำๆซากๆถูกใช่แต่เมื่อกี้พี่ลิโอพูดก็น่าสนใจเพราะว่าเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในตอนที่ตุนพูดไปตอนตอนที่เป็นเรื่องโซเชียลมีเดียตอนแรกอะค่ะคือจริงๆแล้วแรงงานที่ประเทศจีนในเขตชนบทเนี่ยเขาใช้โซเชียลมีเดียในการลดสภาวะนี้นะความเครียดใช่ไหมเหมือนเป็นการระบายออกอย่างใช่เพราะว่าเขาต้องทำงานอย่างเดียวใช้แรงงานแล้วมันไม่ได้ออกไปไหนเลยอะค่ะเขาก็เลยแบบมีโซเชียลมีเดียในการผ่อนคลายโอเคอะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆที่สุดแล้วอะมองหาที่ปรึกษาค่ะที่ปรึกษาเนี่ยอาจจะเป็นทางจิตแพทย์หรือว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นครอบครัวหรือเป็นใครที่เรารู้สึกว่าเราให้ความไว้วางใจเขาเรารู้สึกสบายใจในสิ่งที่เราจะได้ใช้มันในระบายบางคนอาจจะไปใช้โซเชียลมีเดียก็ได้แทนอะไรเงี้ยหรือบางคนใช้หมอดูอะไรอย่างเงี้ยมันหมอดูบางคนมันก็มีนะเพื่อแบบแต่โดยเฉพาะจิตแพทย์อะเพราะว่าคนไทยจะรู้สึกว่าการไปหาจิตแพทย์คือเป็นโรคจิตแต่จริงๆแล้วอะคือสมองเรามันก็เป็นอวัยวะส่วนนึงอะเหมือนแขนเหมือนขาเหมือนตับเหมือนไตอะเขาก็ดูแลใช่ไหมถ้ามันก็สามารถเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าวันหนึ่งคุณอารมณ์ไม่โอเคไม่ปกติอ่ะคุณก็ลองไปพูดคุยกับจิตแพทย์ดูก็เป็นทัศนคติในแง่บวกขึ้นต่อการเข้ารับการรักษาซึ่งถึงจริงๆมันอาจจะต้องจองคิวนานมากเนาะในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยนี้เป็นปัญหาเรื่องนี้มากนะคะคือแนวโน้มจริงๆแล้วแนวโน้มของคนไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตกันเยอะขึ้นใช่คือเยอะขึ้นอย่างเป็นปรากฏการณ์เลยนะอย่างเราอยู่ในไอ้นี่กันเนาะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยกันเราก็จะเห็นว่าเด็กป่วยเยอะมากในเรื่องสุขภาพจิตเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือจิตแพทย์ของไทยเนี่ยขาดแคลนคือผลิตไม่พอแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประเด็นที่มันหลากหลายทับซ้อนกันมากพอที่มันอาจจะเป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพจิตเนาะแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยที่มองว่าการไปหาจิตแพทย์เนี่ยอาจจะต้องป่วยก่อนเป็นโรคจิตก่อนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคือไม่จำเป็นคือถ้าคุณป่วยคุณก็ต้องไปหาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความเสี่ยงคุณก็ไปหาได้เหมือนกันใช่เนาะไปรับคำปรึกษาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแต่ว่าเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันเนาะในเรื่องทัศนคติแล้วก็เรื่องทางวัฒนธรรมที่จะไม่โทษกันเองไม่โทษตัวเองจนมากเกินไปแต่ว่ามันดูว่าเป็นองค์รวมแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกันใช่ค่ะ